วันนี้จะเลย how to มาทำตามคำเรียกร้องที่ขอกันมาเยอะมากเลยคือการคำนวณ C line ของฟ้าเราก็เลยมาทั้งคลิปเลยคำนวณฟ้าทั้งหมดเลยฟ้ามี2แบบคือฟ้าแขวนหรือฟ้าฉับเรียบวันนี้เราจะมาเรื่องฟ้าฉับเรียบกันมาเริ่มกันที่ง่ายที่สุดของหลักการคิดฟ้าคือดูตามตารางอันนี้ที่ขึ้นให้ก็คือเอาตารางเมตรคูณด้วยตัวที่เรากำหนดให้สมมติเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่เราใช้ขนาดเท่าไหร่ยังสมมติของเป็นมีทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมด4คูณ4เท่ากับ16ตารางเมตรอุปกรณ์หลักๆที่ต้องใช้ในงานฟ้าคือแผ่นยิปซัมฉากสังกะสีแล้วก็ซีไลน์มาเรามาคิดกันว่าคิดยังไงสมมติบ้านเป็นมีพื้นที่4คูณ4ที่ต้องการทำฟ้าแล้วก็มา4คูณ4ได้เท่ากับ16ตารางเมตร16ตารางเมตรใช้แผ่นฝ้ากี่แผ่นคูณด้วย 0.37 เท่ากับ 5.92 ดังนั้น16ตารางเมตรเป็นจะได้ใช้ฝ้าทั้งหมด6แผ่นแล้วก็ใช้ฉากสังกะสีฉากสังกะสีก็คือดูจากกว้างคูณยาวกว้าง4ยาว4ก็มาคูณกันเท่ากับ16แล้วก็คูณด้วย1ฉากสังกะสีอ่ะมันจะไปแปะรอบพื้นที่ที่เราจะทำที่จริงวัดได้เท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเลยหรือว่าคูณด้วยก็ได้4คูณ4เท่ากับ16คูณด้วย1เท่ากับ16เมตรใช้ทั้งหมด16เมตรอย่างต่อไปคือ C line C line ก็คือเอาตารางเมตร16ตารางเมตรคูณด้วย 0.88 เท่ากับ14เซนปิ๊งจะใช้ C line ทั้งหมดอันนี้14เซนคูณฉาก13คูณด้วย 0.42 เท่ากับ 6.7 แปลว่าพื้นที่นี้ปิ๊งจะใช้ประมาณ7กิโลมันจะมีขนาดกิโลเล็กขายเป็นกิโลกับขนาดกระสอบกระสอบ25กิโลแปลว่าพิมพ์คือแค่7ถุงเล็กก็พอแล้วระวังเรื่องหน่วยกันดีๆนะคะไม่ใช่เป็นกิโลไปซื้อมาเป็นกระสอบอย่างนี้มันก็จะเยอะเกินไปใครที่กำลังจะทำฟ้าบันทึกคลิปไว้ได้เลยค่ะอยากให้เจเลฮาทูทำเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย